ใช้คุชชั่นมากๆเลยนะคะเพราะมันทำให้ชีวิตหมอเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นมากๆนะคะโดยเฉพาะคุชชั่นที่แบบว่าปกปิดแต่ว่ายังดูเป็นผิวแล้วก็ไม่หนาเตอะอยู่นะคะวันนี้นะคะหมอก็เลยจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะจูลี่เจนนะคะเป็น CC คุชชั่นที่หมอใช้อยู่นะคะตอนนี้มันดีงามมากๆชื่อเต็มๆคือจูลี่เจ CC คุชชั่นนะคะมี SPF 50 PA 3บวกด้วยกันนะคะกระซิบนิดนึงว่าปกปิดดีมากๆนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหมอจะทาให้ดูค่ะใครพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยแฮ่อยู่กับหมอซี่หน้าสดนะคะโอเคหมอนะคะจะมาทาให้ดูเลยนะคะว่า CC Cushion จาก Judy Jays เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะปกติหมอจะใช้เบอร์23หาเบอร์ที่ลองไปแล้วแต่ว่าวันนี้อยากลองเบอร์22ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อเพื่อนๆ เป็น choice ในการเลือกสีให้เหมาะกับตัวเองเนาะเวลาซื้อมาปุ๊บนะคะข้างในก็จะเป็นนี้หน้าตาเป็นคุชชั่นปกตินะคะมีที่วางพัฟแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ซีลมาเรียบร้อยเลยนะคะฟึบพอเปิดข้างในแล้วนะคะเฮ้ยแกฉันได้คุชชั่นเปล่ามาหรือเปล่านี่ไม่ได้ซื้อแต่ตลาดนะซื้อคุชชั่นไม่ใช่นะคะเนื้อคุชชั่นมันอยู่ข้างในเพื่อนๆจะต้องกดปึ๊บเห็นไหมว่ามีเนื้อคุชชั่นติดออกมานะคะแล้วก็กดลงไปเลยปั๊บปั๊บนี่นะคะพอได้คุชชั่นออกมาแล้วเราก็สามารถแปะลงบนหน้าได้เลยค่ะจะลองให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะฟึ๊บเฮ้ยรอยหายไปเลยนะคะฟึ๊บมอนค่ะก็จะใช้พับค่อยๆกดนะคะจนกว่าจะเนียนนะคะเข้าซอกไปตัวนี้ค่ะจะมีสารสกัดจากแพลงก์ตอนนะคะน้ำแร่แล้วก็หอยมุกดำด้วยนะคะมันก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะทำให้ผิวเราดูโกลว์ขึ้นดูความโกลว์นี้นะคะฝั่งนี้ยังไม่มีเฮ้ยทำไมหน้าพองอย่างเงี้ยเสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งเป็นประมาณนี้เนาะก็ปกปิดรู้เรื่องเลยนะคะข้างนี้ทาแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ทาทำไมหน้าตามีกรรมขนาดนี้โอเคค่ะขอมอทาอีกข้างดีกว่านะคะสงสารเฮ้ยสิวหรือรีทัชเนี่ยมันหายแบบว้าอันตรธานไปเลยเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชีวิตรีบๆแบบมอสนะคะเพราะว่ามันมีครีมกันแดดครีมบำรุงอยู่ในตัวแล้วนะคะตัวเดียวก็คือจบเลยตัวนี้เนี่ยหมอดว่ามันให้ความคุมมันที่แบบว่าโอเคนะคะแบรนด์เขาก็เคลมไว้ว่าติดทนคุมมันยาวนานกันน้ำกันเหงื่อถึง12ชั่วโมงนะคะแต่ว่าหมอเนี่ยพอเซตแป้งทับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าไม่ได้วาวจนเกินไปนะคะมันเป็นแบบฉ่ำวาวแบบดูชุ่มชื้นแต่ไม่ได้แบบเฮ้ยเปียกหน้าเมือกอะไรอย่างนั้นนะคะเหมาะกับผิวคนไทยแล้วสีนะคะเฉดสีมันมีความอมเหลืองด้วยนะคะไม่ชมพูเพราะฉะนั้นไม่ลอยค่ะผ่านให้เลิฟเลยนะคะแต่ที่ชนะใจก็คือความปกปิดนี่แหละค่ะหน่วยมากต่อไปนะคะหมอจะใช้เบอร์23ที่ใช้อยู่ประจำนะคะในการช่วยตบพวกข้างแก้มนิดนึงนะคะทำให้หน้าเราดูมีมิติขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็มีความใกล้หมดแล้วนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยหมอก็ใช้เบอร์23ค่ะดูมีมิติขึ้นกว่าข้างนี้ไหมแล้วตัวนี้นะคะจะบอกว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าไม่มีไขมันจากสัตว์นะคะหรือไม่มีสารสกัดจากสัตว์ต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ผิวแพ้ง่ายๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยเขามีมาด้วยกันทั้งหมด3เบอร์นะคะเมื่อกี้เราใช้22แล้ว23ไปแล้วก็21อีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะอันนี้หมอก็จะเอามาใช้ทำไฮไลท์นะคะสีขาวก็แตะลงไปบริเวณใต้ตาเลยโอ้มันก็จะทำให้หน้าดูไบรท์ขึ้นแต่ถึงขาวมันก็ยังเป็นขาวที่มีความอมเหลืองน่ารักแต่และนี่คือทั้ง3เบอร์นะคะ21 22และ23เราจะมาพิสูจน์ความกันน้ำกันค่ะฟึ๊บเปียกๆเลยไหลไหมไหลไหมจะบอกว่ารองพื้นไม่ไหลเลยนะคะ
ก็คือถ้าเราเหงื่อออกเราก็แค่กดซับอย่างนี้ค่ะยังอยู่ครบทั้ง3สีเลยนะคะทะเลกลับมาแล้วนะคะสรุปกันสักนิดนึงนะคะสำหรับคุชชั่นจาก Judy J ตัวนี้นะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่ปกปิดนะคะสามารถเอาหน้ามอจากพังๆเนี่ยกลายเป็นอย่างนี้ได้ในตัวเดียวเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์หรือรองพื้นอะไรตามเลยนะคะปกปิดได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงไปในตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากหอยมุกดำนะคะแพลงต้นแล้วก็น้ำแร่เนี่ยก็ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นไปด้วยในตัวเลยนะคะออกมาดูเป็นแบบผิวฉ่ำวาวอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดโทนพอสมควรนะคะแล้วก็โทนเหลืองซึ่งมอสเลิฟนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครผิวเข้มมากๆนะคะอาจจะต้องพึ่งคอนทัวร์กับบอนเซอร์เยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยมอสใช้เบอร์23ซึ่งมันเป็นเบอร์ที่เข้มที่สุดแล้วของแบรนด์นะคะถ้าใครเข้มกว่ามอสก็ต้องลงบอนเซอร์กันเยอะนิดนึงนะคะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะ Google เข้าไปเลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะโอเควันนี้นะคะมอสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากดูอะไรเม้นบอกมอสไว้ได้เลยด้านล่างนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ